พี่น้องมวลมหาประชาชนทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทักทายกันนะฮะอย่าเพิ่งไปไหนนะครับแต่ว่าถ้าใครจะไปก็ไม่เป็นไรเราติดตามย้อนหลังกันได้แล้วก็ใครก็ตามที่ชม Blue Sky Channel อยู่ที่บ้านตอนนี้ชมการถ่ายทอดสดก็สวัสดีมวลมหาประชาชนทั้งที่อยู่ที่กรุงเทพปริมณฑลทั่วทั้งจังหวัดในราชอาณาจักรไทยแล้วก็ทั่วโลกครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อวานนี้ก็ลุยเดียวฮะมาเจอกันช่วงเวลาประมาณนี้แต่ว่าวันนี้มาเป็นทีมวันนี้มีรายการพิเศษครับอยากจะมาพูดคุยกับพี่น้องมวลมหาประชาชนทุกท่านปกติแล้วเวลาผมจัดรายการคนเดียวเนี่ยมักจะมีเรื่องบางเรื่องที่บางทีพูดคนเดียวแล้วพูดไม่ถูกพูดคนเดียวแล้วข้อมูลไม่ครบนั่นคือเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจครับตลอดระยะเวลาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงหลังๆนั้นรัฐบาลลิ้วล้อรัฐบาลพยายามที่จะป้ายสีความผิดโยนความผิดมาให้กับมวลมหาประชาชนว่าที่เศรษฐกิจตกต่ำทุกๆด้านดัชนีตัวเลขเกี่ยวกับเศรษฐกิจทุกตัวดิ่งต่ำหมดเลยดิ่งต่ำหมดเลยดิ่งต่ำหมดเลยมันเป็นเพราะการชุมนุมของมวลมหาประชาชนที่ยืดเยื้อมา 4-5 เดือนวันนี้เราจะมีข้อมูลมาหักล้างความคิดนั้นครับพ่อแม่พี่น้องเตรียมตัวฟังกันให้ดีฮะรายการในวันนี้ของผมผมขอตั้งชื่อเองเลยครับชื่อรายการในวันนี้ไม่เชิงเป็นชื่อรายการนะฮะเป็นธีมของรายการวันนี้เราจะคุยกันในหัวข้อที่ว่าถ้ายิ่งลักษณ์ออกไปเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นเราจะคุยกันประเด็นนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้ผมขออนุญาตมาดำเนินรายการบนเวทีดีกว่าเพราะเรามีกูรูเรามีผู้รู้เป็นแขกรับเชิญบนเวทีแห่งนี้รายการของเรากำลังจะดำเนินไปแล้วนะครับติดตามชมกันให้ดีๆแขกรับเชิญของผมท่านแรกครับท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรียนเชิญอาจารย์ชวินลีนะบรรจงขอเสียงปรบมือให้อาจารย์ด้วยครับเชิญเลยครับเชิญตรงกลางเลยฮะอาจารย์ครับวันนี้อาจารย์มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยแหละอย่างที่ผมเกริ่นไปนะฮะแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งครับอดีตส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์คุณอนุชาบูรพชัยศรีครับสวัสด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 ีครับวันนี้เราขออนุญาตยืนกัน3คนนะครับพี่น้องครับเอาละฮะเมื่อสักครู่ผมเกริ่นกับคุณผู้ชมทางบ้านไปแล้วก็เกริ่นกับพี่น้องที่สวนลุมพินีไปด้วยว่าหลังๆเนี่ยฮะจริงๆประมาณ2สัปดาห์แล้วที่แรงๆคือรัฐบาลเนี่ยมักจะส่งลิ้วล้อออกมาเพราะคุณยิ่งรักเขาพูดเองไม่ได้อยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยนะออกมาโจมตีบอกว่าโอ้เป็นเพราะมวลมหาประชาชนเนี่ยแหละเราชุมนุมกันแบบเนี้ย3เดือนก็แล้ว4เดือนก็แล้ว5เดือนก็แล้วเกิน1ไตรมาสแล้วฉุดให้ดัชนีตัวเลขทุกตัวตกต่ำลงมาหมดเลยก็เลยอยากจะถามทั้งสองท่านเริ่มต้นถามที่อาจารย์ชวินก่อนฮะเศรษฐกิจตกต่ำเพราะการชุมนุมจริงหรือเปล่าครับอาจารย์ครับจริงครับจริงเหรอฮะเอาจริงเหรอฮะข้อกล่าวหาของเขาเป็นความจริงเหรอครับจริงครับจริงเหรอฮะจริงครับแล้วจริงนี่คือจริงจริงแท้แน่นอนทั้งหมด 100% เลยหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ100% เลยครับอ้าวจริงเหรอฮะครับอ้าวเหรอครับเอาอย่างนี้เราก็เถียงเขาไม่ได้แล้วสิครับอย่างนี้ทำไงดีคืออย่างนี้ครับถ้าอยากมองให้ชัดเจนนะครับต้องดูที่มาที่ไปนิดนึงก่อนจริงๆไม่อยากจะให้ดูเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ปัจจุบันมันต้องสะท้อนมาจากอดีตเหมือนอย่างคุณมีมะหรือคือผมเนี่ยถามว่าถ้าดูปัจจุบันเนี่ยนะครับมันดูไม่รู้หรอกมันต้องดูตั้งแต่เขาบอกว่าดูช้างก็ต้องดูหางดูนางให้ดูที่แม่ใช่นะฮะถ้าดูแน่ๆต้องดูจากบรรพบุรุษต้องดูจากอดีตผ่านมาครับผมนะครับทีนี้เนี่ยประเด็นสำคัญก็คือว่าไอ้ที่เราเขากล่าวหาว่าเรามาชุมนุมแล้วเนี่ยทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยย่อยยับทำไมไม่เจรจากันสักทีถูกไหมครับจะได้เลิกแล้วเราจะได้ค้าขายต่อไปเขาบอกแบบนั้นประเด็นมันเป็นอย่างนั้นครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องย้อนกลับไปนิดนึงนะครับว่าการมีรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นอย่างไรครับนะครับผมอาจจะเตาต้องย้อนไปไกลนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่ถึงแม่น้ำคงโหหรอกครับเอาอยู่แถวๆนี้พอปิงวังยมนาพอใช่ไหมครับอาจารย์ครับคือประเด็นเป็นอย่างนี้ครับต้องตั้งคำถามนิดนึงก่อนว่าทำไมเราต้องมีรัฐบาลถ้าทำไมต้องมีรัฐบาลคือแน่นอนว่าสังคมทุกสังคมเนี่ยมันย่อมต้องมีกลุ่มคนต้องมีหัวหน้าที่ทำหน้าที่แทนคนเยอะๆดูแลทุกสุขอะไรแบบนี้หรือเปล่าฮะ
ผมเข้าใจถูกไหมครับไม่ถูกหรอกครับไม่ถูกเหรอฮะดูแล้วทุกสุขเราดูแลตัวเองนะครับอ้าวเหรอฮะแล้วที่ถูกต้องคืออะไรครับอาจารย์ครับจริงๆอย่างนี้ครับปัจจุบันเนี่ยเรามีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมถูกไหมครับทุนนิยมเสรีไม่ต้องบอกนะครับว่าทุนมันสามานหรือไม่สามานอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งโอเคครับทุนนิยมเสรีเนี่ยหัวใจของมันอยู่ที่กลไกราคามันต้องทำงานได้กลไกราคาก็คือเราใช้ราคาเป็นทั้งข่าวสารและเป็นตัวตัดสินใจครับว่าเราจะซื้ออะไรใช้อะไรแต่อันนี้ก็เรียกกลไกราคาครับทีนี้ประเด็นมันก็อยู่ที่ว่าการที่เรามีรัฐบาลเนี่ยผมไม่พูดในแง่อื่นนะครับผมพูดในแง่ของข้อเท็จจริงก็คือในแง่เศรษฐศาสตร์เนี่ยการที่เรามีรัฐบาลก็เพื่อจะทำให้กลไกราคานี้มันอยู่ได้มันดำเนินไปได้แต่ที่ประเด็นสำคัญก็คือว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับนำเสนอนโยบายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะตั้งแต่นโยบายของเขาเนี่ยสามตั้งแต่ขึ้นค่าจ้างใช่ไหมครับครับแทรกแซงราคาข้าวแทรกแซงราคาข้าวนี่ก็ไม่เป็นไปตามกลไกตลาดแล้วถูกไหมอันนี้คือการทำลายกลไกตลาดเพราะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยถึงต้นมาที่มาที่ไปเนี่ยว่าทำไมเราถึงต้องออกมาประเด็นสำคัญก็คือว่าการที่รัฐบาลเนี่ยจะมีอยู่ได้เนี่ยก็คือต้องพยายามเข้ามารักษากลไกตลาดนี้ให้อยู่ได้ครับไม่ใช่เข้ามากำลายกลไกตลาดครับเพราะไม่งั้นถ้ามาทำลายกลไกตลาดก็ยังมีรัฐบาลดีกว่าเฉยๆเพราะอย่าลืมว่ารัฐบาลเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันทำงานได้มันต้องเก็บภาษีครับถูกไหมครับครับผมไม่มีรัฐบาลไหนแล้วครับเข้ามาแล้วก็กระเป๋าเงินตัวเองไม่ใช่งานสมาคม งานมูลนิธิถูกไหมครับต้องเอาเงินที่เก็บภาษีจากประเภทต่างๆนี่แหละทุกประเภทนั่นแหละครับและภาษีก็มันเป็นเรื่องของการบังคับจัดเก็บไม่ได้ถามว่าท่านพอใจจะเสียเปล่าครับถ้าไม่เก็บผิดกฎหมายใช่ถ้าไม่จ่ายผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะทำอะไรเนี่ยมันต้องเอาเงินภาษีมาทำเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญก็คือว่าคุณต้องทำในสิ่งที่มันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลก็คือต้องรักษากลไกตลาดอันนี้ไว้ได้กลไกราคานี้ไว้ให้ได้ถ้าคุณเข้ามาแล้วทำลายกลไกราคานี้โดยนโยบายของคุณคุณก็ไม่มีสิทธิ์อยู่อันนี้มันคือมาที่ไปต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นอาจารย์กำลังจะสรุปว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจมันตกต่ำเนี่ยแท้ที่จริงมันไม่ได้เป็นเพราะว่ามีการชุมนุมแต่มันตกต่ำมาตั้งแต่รัฐบาลไปทำลายบางสิ่งบางอย่างที่เป็นรากฐานทางเศรษฐกิจแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เราออกมาวันนี้ใช่ครับก็คือไปทำลายกลไกราคาซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้รัฐบาลเนี่ยเราถึงต้องมีรัฐบาลครับเราไม่จำเป็นต้องมีความไม่มีความจำเป็นต้องมีรัฐบาลก็ได้ครับโอเคครับงั้นไปถามคุณอนุชาบ้างดีกว่าครับครับข้อกล่าวหาคำถามเดียวกันที่ถามอาจารย์ไปฮะเศรษฐกิจตกต่ำเพราะการชุมนุมคุณอนุชาว่าไงเห็นว่ายังไงครับประเด็นนี้ฮะก็คงต้องเห็นด้วยเหมือนกับที่ท่านอาจารย์ชวินพูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าจริงครับนะครับว่าตั้งแต่ที่มีการชุมนุมกันเนี่ยเศรษฐกิจไม่ได้ดีเหมือนเดิมนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็มีหลายหน่วยงานเขาพูดว่าปี2557เนี่ยน่าจะมี GDP ที่จะเติบโตกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ครับผมแน่นอนว่าการพยากรณ์ทุกหน่วยงานเนี่ยลดลงนะครับแต่ว่าสาเหตุที่ลดลงเนี่ยมันมีหลายสาเหตุนะครับจะมาจิ้มแล้วก็บอกว่าเป็นเพราะว่าการชุมนุมของพี่น้องมหาประชาชนอย่างเดียวเนี่ยก็คงไม่ใช่คือมันมีปัจจัยหลายปัจจัยเวลาเราพูดถึง GDP พูดถึงเศรษฐศาสตร์พูดถึงเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงอย่างเดียวเหตุผลเดียวแล้วมันจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นตามนั้นมันมีหลายตัวเลขมีหลายองค์ประกอบเต็มไปหมดเลยเวลาเราพูดถึงเรียนเศรษฐศาสตร์มาหรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีคลังเนี่ยเวลาพูดถึงเศรษฐกิจเขาก็จะพูดว่ามีหลายเอนจินมีหลายเครื่องยนต์ใช่ไหมมีทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจมีทั้งเรื่องของการส่งออกมีทั้งการลงทุนภาครัฐมีเรื่องหลายๆเรื่องที่ต้องเป็นพูดง่ายๆว่าที่เขาพูดว่าเครื่องยนต์มันมีหลายสิ่งหลายสูบมันต้องทำงานด้วยกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้ว่ารัฐบาลเองเนี่ยมีส่วนที่ทำให้เครื่องยนต์หลายๆเครื่องยนต์เนี่ยมันเดินแบบไม่เต็มสูบนะครับจากเดิมที่มันเดินเรียบๆอยู่มีอะไรเข้าไปเพื่อที่จะกระตุ้นบอกว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยเครื่องมันเดินไม่เรียบอาจจะต้องมีการเติมนะฮะอย่างที่เวลาเราพูดถึงเติมน้ำมันหล่อลื่นบางชนิดเข้าไปเพื่อเสริมแต่ปรากฏว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยเหมือนจะทำให้เครื่องยนต์น็อกด้วยตัวมันเองอ้อเหรอฮะนะฮะหมายความว่าอย่างเช่นมวลมหาประชาชนตอนแรกเนี่ยถ้าจะทำนิรโทษกรรมครับจำได้ไหมครับรอบแรกเลยทำให้มันถูกต้องในลักษณะของการที่ว่าผู้ที่ชุมนุมออกมาคัดค้านนะครับในช่วงของปี2553 หรือสมัยเสื้อเหลืองพันธมิตรก็แล้วแต่ครับ
ออกมาแล้วก็บอกว่าผู้ชุมนุมบางครั้งเนี่ยอาจจะออกมาเพราะว่าแกนนำเนี่ยสั่งให้ออกมานะครับไอการที่จะไปดำเนินการอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างให้เกิดความเสียหายกับประเทศชาติอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการครับไม่ว่ากันแต่การนำแกนนำที่ออกมาสั่งเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องนิรโทษไปด้วยครับใช่ไหมครับแต่ปรากฏรัฐบาลตอนนั้นเนี่ยที่เราพูดกันออกมาว่าเดี๋ยวถึงเวลาปุ๊บเนี่ยออกมาพี่น้องมวลชนพาเราเดินเข้าสภากันจำได้ไหมครับครั้งแรกเลยเนี่ยตอนนั้นยังวาระที่หนึ่งอยู่ตอนนั้นยังไม่เป็นอะไรหรอกคือเราบอกว่าให้พี่น้องประชาชนจับตากันให้ดีๆครับแต่ปรากฏว่าพอเข้าสภาแล้วมันมียัดไส้อะไรกันออกมาที่เขาพูดกันยังจำได้ไหมครับที่เขาบอกว่าออกไปเป็นหมูออกมาเป็นหมาครับประมาณนั้น ยัดไส้เติมนู่นเติมนี่ยัดไส้เติมหมดเลยอยู่ดีๆปุ๊บนิรโทษกรรมไม่ใช่เฉพาะแกนนำที่พูดกันบนเวทีที่ราชประสงค์หรือพันธมิตรอะไรก็แล้วครับผมตอนนี้มันไปถึงผู้สั่งการที่อยู่นอกประเทศด้วยไปถึงคนที่อยู่แดนไกลครับแล้วนอกเหนือจากนิรโทษกรรมแล้วเนี่ยก็จะมีการคืนเงินอีก 46,000 กว่าล้านเนี่ยแล้วพร้อมดอกเบี้ยด้วยอีกนะตอนนั้นครับคือตอนนั้นคือกะว่าที่เราคุยกันจำได้ไหมครับว่าสุดซอยสุดซอยสุดซอยเลยจำได้ไหมจำได้สุดซอยนะฮะทุกท่านน่าจะจำได้มันเริ่มมาจากตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าอยู่ดีๆมวลมหาประชาชนออกมาชุมนุมและเศรษฐกิจย่ำแย่เลยมันคงเป็นไปไม่ได้ครับรัฐบาลทำตัวของตัวเองทำให้นโยบายที่ออกมาเราพูดกันตอนนั้นครับบอกว่าทำไมไม่ไปดูเรื่องปากเรื่องท้องของประชาชนตอนนั้นราคาของก็เริ่มแพงครับเคยพูดกันว่าจะกระชากราคาค่าครองชีพลงกระชากค่าครองชีพมันไม่ได้ลงมาตามนั้นเราก็พูดพร่ำพูดอยู่ว่าทำไมไม่ไปดูเรื่องของปากท้องครับก็ยังจะบอกอีกบอกว่าจะต้องทำเรื่องนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ทุกคนต้องการปรองดองแต่จริงๆมันไม่ได้สร้างความปรองดองมันสร้างการแตกแยกอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่ามวลมหาประชาชนมาชุมนุมและเศรษฐกิจพังเนี่ยคงไม่ใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเริ่มมีการชุมนุมหลังจากที่กำนันเป่านกหวีดครับวาระ3ลักหลับกันตี4กว่าที่เรารู้กันนะฮะผ่านกฎหมายนิรโทษกรรมไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีประเด็นที่พูดกันออกมาว่าหลังจากนั้นเนี่ยที่เราออกมาเริ่มชุมนุมกันแล้วครับยังเป็นพรบมั่นคงกันอยู่จำได้ไหมจำได้ฮะจำได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ยังดำเนินกันไปอยู่ผมจำได้ครับผมคุยกับต่างชาติหรือคุยกับทูตานุทูตครับตอนนั้นเขาก็บอกกันเฉยๆว่าพยายามหลีกเลี่ยงสถานที่ชุมนุมตอนนั้นเรามีชุมนุมกันอยู่ที่สามเสนแล้วก็ไปที่ราชดำเนินครับก็บอกว่าพยายามหลีกเลี่ยงเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ดำเนินการเป็นปกติไอ้ที่มันมาแย่เนี่ยคือพรกฉุกเฉินพรกฉุกเฉินเมื่อตอนต้นปีผมจำได้ประมาณมกราจริงๆเราชัตดาวน์แบงคอกไปก่อนแล้วด้วยครับชัตดาวน์แบงคอกตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจยังไม่ถึงขนาดแย่มากนะครับแต่พอพรก.ฉุกเฉินมาประมาณปลายเดือนกุมภาอ๋อปลายกุมภาใช่ปลายเดือนกุมภามานั่นแหละครับทันทีเลยดิ่งเลยหนึ่งก็คือนักท่องเที่ยวที่เขาคิดจะมาเนี่ยพอเขาเจอพรก.ฉุกเฉินภาษาอังกฤษก็เรียกว่า emergency decree เนี่ยเขาตกใจเลยไม่เอาเลยจำได้ไหมครับตอนนั้นกำนันยังบอกเลยครับบอกว่าจะไปปิดที่อโศกไปปิดปทุมวันไปปิดที่ไหนก็แล้วแต่อย่าลืมเปิดเลนให้นักท่องเที่ยวอย่าลืมเปิดเลนให้กับทางด้านพยาบาลจำได้เลยรถโค้ชที่มาจากสุวรรณภูมิจะเข้าโรงแรมเช็คอินที่ไหนก็แล้วแต่ปทุมวันอโศกสุขุมวิทแถวนี้เขาขับกันปลอกันหมดเลยเปิดทางให้หมดมากันเป็นรถบัสมากันเป็นรถบัสครับแต่พอมีการประกาศพรกฉุกเฉินเท่านั้นแหละครับรถบัสไม่มาแล้วกรุงเทพหายหมดเลยเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวหายวับไปกับตาแล้วเรื่องการลงทุนไม่ต้องพูดถึงนักท่องเที่ยวไม่มาอยู่แล้วเรื่องของนักธุรกิจถามกันมากมายเลยครับบอกว่าเฮ้ยตอนนี้มันมีเรื่องของพรก.ฉุกเฉินแล้วมาจะปลอดภัยหรือเปล่าเราจะไปกล้าการันตีได้ยังไงว่าปลอดภัยเพราะเราไม่รู้หรอกพวกนู้นเนี่ยเราชุมนุมกันปลอดภัยแต่พวกนี้เข้ามาเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเขาจะโดนยิงโดนปาระเบิดโดนอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแน่นอนเราก็บอกว่าอันนี้ก็ต้องพยายามที่จะต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวคุณอนุชากำลังจะบอกว่าไอ้การที่รัฐบาลประกาศพรก.ฉุกเฉินคือซึ่งตอนนี้เนี่ยมันยกเลิกไปแล้วเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมันเป็นการประกาศใช้กฎหมายในขั้นที่มันเข้มเกินไปหรือเปล่าสถานการณ์ยังไม่สุกงอมขนาดนั้นไหมฮะแน่นอนครับปกติเวลาที่มีการประกาศพรกฉุกเฉินเนี่ยมันจะต้องมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นครับนั่นหมายความว่าอย่างเช่นในตอนที่มีเสื้อแดงเกิดมีความคิดที่จะบอกว่าพวกเราเผาเลยพวกเราเตรียมการเลยไปตามสารกลางถ้าเกิดสมมติมีประเด็น1 2 3พวกเราเตรียมเอาน้ำมันไปอะไรจำได้ไหมครับนี่มันรู้แล้วว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
แต่นี่ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรกำนันแกนนำทุกคนก็พูดอยู่ว่าเราไปชัตดาวน์แบงคอกเราไปสนุกสนานกันกลางถนนเราไปปิกนิกเรามาชุมนุมด้วยความสงบเรียบร้อยสันติอหิงสาปราศจากอาวุธชัดเจนเลยถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษนี่ก็คือพูดง่ายๆว่าไม่ต้องกลัวไม่มีการยิงกันในที่ชุมนุมแน่นอนครับผมนะครับแต่ว่าพอประกาศพรกฉุกเฉินเท่านั้นแหละครับทันทีเลยทันทีเลยเศรษฐกิจดิ่งนักท่องเที่ยวไม่มานักธุรกิจเขาก็ไม่เข้ามาประชุมที่นี่ไม่ต้องห่วงเรื่องของการประชุมที่มีการเตรียมการเอาไว้เขายกเลิกกันหมดนะครับช่วงก่อนที่จะมีการประกาศพรกฉุกเฉินเนี่ยผมยังจำได้ว่าธุรกิจโรงแรมยังไม่กระทบขนาดนี้ครับพอพรกฉุกเฉินเข้ามาเท่านั้นแหละครับเขายกเลิกบุ๊กกิ้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเป็นเพราะการชุมนุมถามว่าใช่หรือเปล่าใช่แต่ไม่ใช่ทำให้มันดิ่งเหวจนกระทั่งมาถึงในปัจจุบันนี้ครับสรุปก็คือใช่แหละเป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดและไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้ตัวเลขทางเศรษฐกิจมันลงเอาลงเอาลงเอาดิ่งเหวหมดเลยจะมาโทษบวนมหาประชาชนโทษการชุมนุมอย่างเดียวไม่ได้โดยไม่โทษการกระทำของรัฐบาลเลยแม้แต่น้อยอันนั้นมันจะเป็นการกล่าวหาที่มากเกินไปนะฮะคราวนี้จากนี้เราถามเกี่ยวกับเรื่องของข้อกล่าวหาละคนของรัฐบาลคนของดิ้วล้อทักษิณเขากล่าวหามวลมหาประชาชนแบบนี้คราวนี้เราว่ากันไปเกี่ยวกับเรื่องอนาคตดีกว่าตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามแก้ข้อกล่าวหาตรงนี้นะฮะแล้ววันนี้ก็มาจบตรงนี้คือหัวข้อแรกที่เราไต่ถามกันบนเวทีแต่คราวนี้เรามองไปถึงอนาคตครับคุณผู้ชมครับหากยิ่งลักษณ์ออกไปจะเป็นอย่างไรแต่ผมจะแปลงคำถามมาถามท่านอาจารย์ชวินนะว่าถ้ายิ่งลักษณ์ยังดื้อรั้นทู่ซีกอดเก้าอี้นายกรักษาการอยู่ต่อไปเป็นผลดีหรือเป็นผลเสียอย่างไรต่อเศรษฐกิจไทยครับอาจารย์ครับก็ต่อเนื่องจากคำถามเมื่อกี้เนี่ยนะครับคำถามแรกก็คือว่าทำไมเราต้องมีรัฐบาลแล้วก็พอมีรัฐบาลยิ่งลักษณ์ด้วยนโยบายของยิ่งลักษณ์ออกมาเนี่ยที่พี่เขาคิดแล้วก็ตัวเขาทำเนี่ยนะที่โฆษณากันเนี่ยมันทำลายหน้าที่หลักของรัฐบาลก็คือมันทำให้กลไกมันทำลายกลไกตลาดนะครับในส่วนตัวนี้เนี่ยทีนี้ถ้ายิ่งลักษณ์อยู่จะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับคำถามหลักดีหรือเสียฮะอาจารย์ครับผมคิดว่าถ้ายิ่งลักษณ์อยู่ในตอนนี้เนี่ยประเด็นหลักก็คือว่าคุณยิ่งลักษณ์เป็นตัวแทนเป็นลูกจ้างของประชาชนถูกไหมครับครับการที่รัฐบาลเนี่ยนะครับมีอำนาจมาบริหารก็เพราะว่าประชาชนให้อำนาจครับอย่าลืมนะครับในรัฐธรรมนูญมาตรา3เนี่ยเขากำหนดไว้กฎหมายเนี่ยนะครับมองได้2มุมมุมหนึ่งก็คือมองว่าเป็นสิ่งที่เราต้องทำตามแต่มุมหนึ่งมองได้ว่าเป็นสิ่งที่เราร่างเอาไว้เพื่อจะแสดงเจตนาของเราใช่ไหมครับที่คุณยิ่งลักษณ์พยายามบอกว่าให้ดูเจตนาให้ดูเจตนาอันนี้แหละครับเจตนา นะครับลองฟังตามผมมาดีๆนะครับคุณยิ่งลักษณ์เป็นลูกจ้างเราครับเพราะฉะนั้นเรามอบความไว้วางใจเรามอบอำนาจอธิปไตยให้แกและอยู่ๆวันที่9ธันวาแกบอกขอคืนอำนาจให้ประชาชนแกก็บอกเองนะครับว่าคืนอำนาจให้ประชาชนยุบสภาครับผมพอคืนอำนาจแล้วแล้วแกนั่งอยู่ทำอะไรประเด็นสำคัญก็คือว่าจริงๆเนี่ยถ้าผู้จัดการก็คืนอำนาจขอลาออกหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องออกไปใช่ไหมฮะถูกครับแต่นี้เพิ่งมันเป็นรัฐบาลรัฐบาลก็บอกว่าก่อนจะออกไปเนี่ยนั่งอยู่ก่อนจนกว่าคนใหม่จะมาถูกไหมครับครับทีนี้คนใหม่จะมาได้ไอ้ก็ต้องรอใช้เวลานิดนึงรัฐธรรมนูญมีเจตจำนงว่าอำนาจอธิปไตยมันต้องให้สำหรับคนที่มีอำนาจเต็มก็คือมาจากการเลือกตั้งครับผมใช่ไหมครับมีความชอบธรรมที่จะใช้อำนาจนั้นแต่แกคืนอำนาจไปแล้วเนี่ยครับแกก็นั่งรักษาการถูกไหมครับเป็นผู้แค่ผู้รักษาการคอยส่งต่อเพราะฉะนั้นอำนาจในระหว่างนี้เนี่ยแกไม่มีบอกตรงๆว่าอำนาจระหว่างนี้แกไม่มีเพราะแกไม่ใช่รัฐบาลตัวจริงครับแกเป็นผู้คอยส่งพูดง่ายว่าไงเป็นอยู่ในระหว่างการที่คอยส่งอำนาจจากคนเนี้ยนะตำรวจชาติส่งมาให้คุณธีมะครับผมนั่งอยู่แค่นี้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าทำอะไรก็ทำไม่ได้แล้วกฎหมายล็อกไว้หมดล็อกไว้หมดต้องดูเจตนาสิก็นี่แหละคือเจตนาว่าเขาไม่ให้คุณทำจริงๆด้วยเนาะนี่คือเจตนาว่าเขาไม่ให้คุณทำก็เจตนาของรัฐธรรมนูญที่คุณยิ่งรักบอกว่าต้องดูเจตนารัฐธรรมนูญบอกว่าเจตนาของการมีรัฐบาลรักษาการเขาก็ต้อง
ต้องล็อกต้องจำกัดหน้าที่ของคุณไว้ไม่ให้คุณทำอะไรเกินอำนาจต้องเรียกนิดนึงครับว่าเป็นผู้รักษาการรัฐบาลไม่ใช่เป็นรัฐบาลรักษาการอ๋อเป็นผู้รักษาการรัฐบาลไม่ได้เป็นรัฐบาลรักษาการด้วยซ้ำใช่เป็นผู้รักษาการอ๋อใช่ไหมคอยส่งไม่ถูกเพราะนั้นเนี่ยเขาเลยไม่ให้อำนาจไว้เนี่ยครับปัจเจตนารมณ์ก็คือเขาไม่ให้อำนาจไว้เพราะว่าคุณไม่ใช่ตัวจริงแล้วเขาบอกคุณพูดตั้งแต่วันที่9เนี่ยครับบอกฉันขอคืนอำนาจให้ประชาชนว่าคุณก็หมดแล้วสิครับผมไม่ใช่คุณคืนแล้วคุณจะมีอำนาจอยู่จะมีได้ยังไงอ่ะถูกไหมฮะมาคืนแล้วมันก็ไม่มีสิครับครับครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นพอคืนอำนาจแล้วมันก็ต้องจบครับแต่ก็ไม่ยอมจบอ้าวแต่พอไม่ยอมจบแล้วถามว่ารัฐธรรมนูญมีเจตนาไหมว่าให้คุณเนี่ยรักษาอำนาจไว้ใช้อำนาจไปได้เรื่อยๆใช้ก็ใช้ไม่ได้ถูกไหมครับใช้ก็ใช้ไม่ได้คนใหม่ก็ไม่มาหลายคนตั้งคำถามนะฮะตอนนี้คนใหม่ก็ไม่มาแล้วถามว่าคุณจะรักษาการไปช่วยปีช่างทั้งชาติได้ไหมบอกไม่ได้เพราะว่าอะไรครับประเด็นสำคัญก็คือว่าเขาต้องการให้มีรัฐบาลเร็วที่สุดใช่ไหมฮะผมคิดว่าคุณอนุชาอยู่ในสภาอ่านรัฐธรรมนูญรู้ดีว่าครับเขาต้องการให้คุณมีรัฐบาลโดยเร็วที่สุดแต่ในเมื่อรัฐบาลมีไม่ได้ครับมาไม่ได้เพราะนั้นต้องลงต้องแก้ที่ไหนล่ะครับจะไปเร่งให้เขาเอามาเหรอก็ไม่ได้อีกจริงๆมันต้องเร่งวิธีเร่งดีที่สุดก็คือคุณก็ต้องออกไปสิครับถูกไหมฮะคุณต้องออกไปก่อนตามเจตนาของกฎหมายถ้าเป็นเล่นแบบภาษาฟุตบอลเขาเรียกคุณอยู่ในพ็อกเก็ตอเมริกันฟุตบอลนะฮะเขาเรียกว่าอยู่ในพ็อกเก็ตก็คือมีโค้ชมีไลน์แบ็กเกอร์อยู่4ตัวคอยคุมอยู่ข้างๆคุณแล้วคุณอยู่ในพ็อกเก็ตก็นึกว่าสบายแล้วใครก็เข้ามาไม่ได้แต่จริงๆไม่ใช่นะครับโดนคุมอยู่หมดคุณนึกว่าอาศัยแต่ข้อกฎหมายแต่ไม่ดูเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญว่าเขาให้คุณอยู่เพราะว่าให้คุณรักษาการเขาให้รักษางานนั่นต้องพูดง่ายๆว่ารักษางานไว้ครับผมเพราะฉะนั้นสรุปแล้วเนี่ยยิ่งรักอยู่ต่อไปรัฐบาลรักษาการอยู่ต่อไปยิ่งรังแต่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจไทยมากยิ่งขึ้นครับเนื่องจากที่อาจารย์บอกไว้คือไม่มีอำนาจอยู่ในมือด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการที่จะสั่งซ้ายหันขวาหันกำหนดแนวนโยบายเศรษฐกิจทำให้ตัวเลขพุ่งสูงขึ้นต้องขออนุญาตหน่วยงานนั้นหน่วยงานโน้นหน่วยงานนี้อำนาจไม่อยู่เต็มในมือเขาใช่ไหมกกต.ใหญ่กว่ากกต.ใหญ่กว่าไปแล้วก็ดูง่ายๆครับตัวอย่างกู้เงินมาจะให้จ่ายค่าข้าวชาวนาสองหมื่นล้านเนี่ยที่ไปโฆษณาอยู่ด้วยว่าถูกขัดขวางแบงค์ใจดำคุณจตุพรไปด่าว่าแบงค์ใจหมาไปด่าถึงพวกเราด้วยว่าตกลงเราไปขวางทำไมครับไม่มีแบงค์ไหนก็โง่ก็ไปให้เขาปล่อยกู้หรอกครับ เพราะว่ามันก็ปล่อยกู้ให้เด็ก เด็กที่ไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ย นะนายแบงค์คนไหนปล่อยกู้ไอ้คนนั้นจะซวยเพราะว่าอะไรครับ ก็เด็กมันไม่บรรลุนิติภาวะไม่มีอำนาจเนี่ยครับพ่อแม่เขามีสิทธิ์ปฏิเสธไม่ใช้เงินแทนลูกก็ได้แล้วคุณจะไปฟ้องเด็กได้ยังไงล่ะนี่แหละคือเหตุผลที่ควรจะออกไปได้แล้วคุณยิ่งรักชินวัตรนะฮะก็แก้วิธีแก้ปัญหาง่ายที่สุดแต่ตอนนี้มันยังไงอ่ะประเด็นหลักก็คือว่าคุณต้องดูที่ตัวคุณอ่อนใช่ไหมดูเจตนารมณ์ใช่ไหมฮะโอเคครับอ้าวไปที่คุณอนุชาบ้างดีกว่านะฮะหลายคนนะฮะผมไปเจอพอพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจพูดถึงเรื่องการชุมนุมโทษกันไปโทษกันมาอันนี้เป็นเพราะมวลมหาประชาชนคนมหาประชาชนบอกว่าอะไรกันมาชุมนุมกัน3เดือน4เดือนตัวเลขบางตัวลดลงนิดหน่อยอ่ะยอมแลกกับอนาคตข้างหน้าดีกว่าเนี่ยที่แสงสว่างปลายอุโมงค์รออยู่เนี่ยตรงนี้คุณอนุชาว่าเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าครับจริงๆแล้วตอนนี้ก็ถ้าถามว่ามันคุ้มไม่คุ้มตอนคุ้มไม่คุ้มถ้าถามว่าตอนนี้สิ่งที่เสียหายในเรื่องของเศรษฐกิจการที่เราออกมาชุมนุมกันแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจ GDP ที่ไม่โตการส่งออกหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันยังประเมินไม่ได้ครับถามว่าทำไมยังมันประเมินไม่ได้เพราะมันยังไม่จบ มันยังประเมินไม่ได้ยังไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเออเนาะถ้าพูดถึงณวันนี้นะครับยังไม่จบเราประเมินไม่ได้ครับแต่ถ้าคุณยิ่งรักออกผมว่าคุ้มณตอนนี้และกำไรด้วยฮะหมายถึงว่าประเทศไทยกำไรนะฮะครับครับไม่ใช่ทางด้านตระกูลชินวัตรหรือว่าพวกพ้องกำไรนะครับผมว่าประชาชนประเทศไทยกำไรฮะถามว่ากำไรตรงไหนก็ต้องมองกลับไปว่าตั้งแต่ที่มีการเริ่มต้นอีกเช่นเดียวกันตอนที่เราพูดถึงพรบนิรโทษกรรมครับนโยบายต่างๆที่รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ได้พิจารณาที่จะเอานำเข้าสภาเนี่ยฮะมันเป็นอะไรซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมเลยครับพูดถึงภาพรวมทั้งหมดนะฮะทั้งประเทศผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าสมัยตอนที่ท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีใหม่ๆโอ้ผมชอบนะในสิ่งที่แกพูดแกพูดบอกว่า
อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอุปสรรคครับกับการทำหน้าที่หรือความเจริญก้าวหน้าของประเทศเนี่ยอยากจะแก้ไขให้หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อระเบียบข้อบังคับอะไรก็แล้วแต่ฟังแล้วดูดีไหมดูดีฮะนะฮะเพราะว่านักธุรกิจเนี่ยฟังดูแล้วก็บอกว่าเออทุกอย่างมันก็จะได้ไหลลื่นครับไม่มีใต้โต๊ะไม่ต้องมีเรื่องของระเบียบที่จะต้องไปดูกฎหมายเรื่องของการที่เอาง่ายๆเลยอย่างเช่นการจัดตั้งบริษัทครับไม่ต้องว่าต้องเข้าไปทีหลายโต๊ะไปที่เดียวหน้าต่างเดียววินโดว์เดียวตอนนั้นจำได้ไหมครับวันวินโดว์วันสต็อปวันสต็อปเซอร์วิสวันสต็อปเซอร์วิสดังมากดังมากฟังดูแล้วดีไปหมดทุกอย่างครับแต่ว่าสิ่งที่เขาถึงบอกเลยว่าเวลาดูให้ดูยาวๆที่ครูที่อาจารย์พูดเนี่ยเราดูกันมา8ปีแล้วเนี่ยเกือบ10ปีแล้วเราเห็นว่าสิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่เหมือนกันนั่นก็คือว่าการแก้ไขกฎหมายในแต่ละเรื่องเนี่ยมันเอื้อประโยชน์จริงแต่มันไม่ได้เอื้อประโยชน์พี่น้องประชาชนหรือว่าเศรษฐกิจโดยรวมมันเอื้อประโยชน์ในส่วนของพวกพ้องแล้วก็ตระกูลชินวัตรเท่านั้นเองตรงนี้แหละเคยเป็นประเด็นที่ว่าณวันนี้มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยครับเราเห็นว่าถ้าสมมุติว่าคุณยิ่งลักษณ์ออกไปเพื่อให้เกิดการปฏิรูปถามว่าเอาแล้วทำไมต้องมีการปฏิรูปในหลายเรื่องจะไม่ปฏิรูปได้ยังไงเพราะว่าผมอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรผมเห็นหลายๆเรื่องว่าเสียงส่วนใหญ่ไม่ได้ฟังเสียงคัดค้านของเสียงส่วนน้อยในสภาเลย มีการพูดหลายประเด็นมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะออกพรกน้ำครับตอนนั้น 3.5 หมื่นล้านฮะ 350,000 ล้านบอกว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้ไม่มีโครงการอะไรที่มารองรับเลยแล้วก็เหมือนแบบเรียกว่าเป็นเทิร์นคีย์คือให้คนไปออกแบบให้คนมาดีไซน์ให้คนมาก่อสร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เขาไปกี่แสนล้านเขาก็เอาหมดแหละครับไม่มีทางที่จะได้ราคาถูกครับนะฮะแล้วเราก็เห็นว่าสุดท้ายแล้วการประมูลการอะไรต่างๆเนี่ยก็เร่งรีบออกมาในช่วงไม่กี่อาทิตย์ก่อนที่จะหมดอายุของพรบ.ฉบับนี้ครับหรือแม้กระทั่งพรบ.เงินกู้2ล้านล้าน2ล้านล้านเราก็เห็นแล้วว่าพยายามที่จะหนีระบบการตรวจสอบครับโครงการต่างๆเนี่ยยังไม่มีในเรื่องของการศึกษาที่ชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นทางด้านผลตอบแทนทางการเงินหรือผลตอบแทนอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับพูดง่ายๆว่าขีดเส้นแล้วก็บอกว่าจะสร้างรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพไปเชียงใหม่แล้วก็บอกว่าเป็น connectivity เป็นการเชื่อมต่อแทนที่จะสร้างไปหนองคายที่มันจะไปเชื่อมต่อลาวกับคุณหมิงหรือจะลงไปทางใต้เพื่อไปเชื่อมต่อมาเลเซียสิงคโปร์ก็ไปแค่หัวหินจะพาพวกมวลมหาประชาชนหรือคนไทยไปเที่ยวทะเลแค่นั้นแหละนะฮะหรือเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราเห็นอยู่ว่ามันกำลังดำเนินการไปที่จุดๆไหนนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับเราเพิ่งจะมีการเลือกตั้งสว.ไปหมาดๆครับครับตอนนั้นเนี่ยถ้าไม่มีการฟ้องศาลรัฐธรรมนูญจะไปถึงการที่สว.สามารถที่จะดำรงตำแหน่งได้โดยไม่มีวาระสิ้นสุดก็คืออยู่แล้วอยู่อีกอยู่แล้วอยู่อีกอาจจะตายคาตำแหน่งไปจนกี่อายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้ตายคาบัลลังก์เลยไม่ใช่ว่าวาระเดียวฮะแล้วแถมยังให้ญาติพี่น้องอะไรก็ได้บุพการีคู่สมรสมาหมดเลยสมมติวันที่2กุมภาครับเกิดสอบตกสส.ขึ้นมาฮะวันที่ผ่านมาสสสวไปลงสมัครได้เลยโอ้โอ้อย่างนี้มันแปลกไหมล่ะครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการแก้กฎหมายไม่ใช่กฎหมายเรื่องของพรบครับปกตินี่จะไปแก้ถึงขนาดที่ว่าจะเปลี่ยนแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งทำให้ตัวเองมีอำนาจหมดแล้วอย่าลืมนะครับสวที่เข้ามาสามารถถอดถอนและแต่งตั้งองค์กรอิสระครับเราก็รู้อยู่ตอนนี้เนี่ยองค์กรอิสระตอนนี้กลายเป็นปรปักษ์คู่กรณีกับรัฐบาลไปแล้วซึ่งจริงๆเขาไม่ใช่เป็นคู่ปรคู่กรณีฮะเขาเป็นผู้ที่จะตัดสินตามข้อเรียกร้องหรือว่าข้อที่จะพิจารณามาตามผู้ร้องมาถามว่าผู้ร้องคือใครก็คือมวลมหาประชาชนที่เห็นว่ารัฐบาลทำไม่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันมีอ๋อมีอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงคืออะไรฮะแก้ไขมาตรา190จำได้ไหมครับอ๋อสนธิสัญญาเป็นไปได้ยังไงล่ะครับก็ในเมื่อรัฐบาลเองจะไปเจรจาเรื่องของการค้ากับต่างประเทศต่างแดนแต่ว่าไม่มีการให้สภามารับรู้รับทราบเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าในเรื่องของระบบเสาหลักของประชาธิปไตยที่เราพูดง่ายๆว่ามีฝ่ายบริหารครับกับฝ่ายนิติบัญญัติครับปรากฏฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารมันเอียงกระเทเร่ไปอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย
การที่เศรษฐกิจมันจะเดินหน้าต่อไปโดนไร้การตรวจสอบแน่นอนครับคุณจัดอาจารย์ชวินคงจะตอบคำนี้ได้ก็คือไม่ว่าส.ส.ฝ่ายค้านหรือใครก็แล้วแต่จะมาเปิดโปงเอาหลักฐานอะไรมาเพื่อที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจผมถามว่าจะมีใครที่จะไม่รอดจากการยกมือให้กับรัฐมนตรีที่เรากล่าวหาเหล่านั้นบ้างหรือเปล่าในสภาเป็นไปไม่ได้สุดท้ายพรรคพวกก็ยกกันให้หมดเพิ่มเพิ่มเดินมาโชว์สัญลักษณ์ด้วยว่ายกงี้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 รัฐสภาในส่วนของตรงนี้ก็เลยยากที่จะมาตรวจสอบในส่วนของรัฐบาลเพราะฉะนั้นนโยบายต่างๆที่รัฐบาลออกมาในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าไม่สามารถที่จะทำให้เศรษฐกิจของเราดีขึ้นต่อให้อยู่ต่อไปก็มีแต่จะพังจำได้ไหมครับรัฐมนตรีที่คุมดูแลเศรษฐกิจบอกว่าถ้าจำนำข้าวขาดทุนมากกว่า 60,000 ล้านเดี๋ยวนี้ฟังดู 60,000 ล้านมันฟังดูนิดเดียวนะ เดี๋ยวนี้เราพูดกันเป็น2ล้านล้าน ใช่ครับเราพูดถึงเรื่องของความเสียหายเราพูดกันเสียหายเป็นแสนแสนล้านครับโอ้โหมันฟังดู 60,000 ล้านนี่นิดเดียวตอนนั้นโอ้แต่ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยมันเสียหายขนาดนี้แล้วเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าเขาก็ยังรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาใช้ตรรกะอะไรคิดหรือว่าพวกเราคิดผิดกันมานานควรมาหาประชาชนคิดอะไรผิดหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่เราก็พยายามพูดนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นวิทยากรไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เรารู้แล้วล่ะครับว่าไม่มีปัญหาอะไรครับผมแต่สุดท้ายแล้วถามว่าคุ้มไม่คุ้มถ้าพูดถึงเรื่องของการที่จะมีการปฏิรูปโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ณตอนนี้จากเดิมตอนช่วงที่ยังมีสภายังไม่ยุบไปถามเซอร์เวย์ไปถามที่ไหนก็แล้วแต่เขาบอกว่าประมาณเกือบ 60% ครับคิดว่าการทุจริตคอร์รัปชันไม่เสียหายถ้าประโยชน์ตกขึ้นกับประชาชนได้บางส่วนนั่นหมายความว่ามีงบประมาณเข้าไปให้กี่บาทก็แล้วแต่สมมุติว่า 100% ครับตกถึงประชาชนบ้างถึงแม้จะเป็นแค่ 10 20 30% ส่วนอีก 70% หายไปไหนแต่ถือว่าประชาชนยังได้บ้างอันนั้นก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับได้โอ้ทัศนคตินี้อันตรายมากอันนี้อันตรายมากซึ่งณวันนี้เนี่ยถ้าเรามีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยมวลมหาประชาชนที่ออกมากันทั้งหมดเกือบ5เดือนกว่าๆแล้วเนี่ยแล้วมีการไปเซอร์เวย์ณตอนนี้ผมคิดเลยว่าไม่ถึง 30% แน่นอนจะต้องมีการพูดเลยว่าจากนี้ไปไม่ยอมอีกแล้วทุจริตคอร์รัปชันนักการเมืองที่ไม่ว่าจะเลือกตั้งเข้ามาในระบบประชาธิปไตยถ้าเข้ามาแล้วมาทุจริตมาโกงกินเงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนจากนี้ไปจะต้องติดคุกครับจากนี้ไปจะต้องรับกรรมจากนี้ไปพวกเราไม่ยอมอีกแล้วถึงแม้ว่าจะชักเปอร์เซ็นต์อะไรก็ไม่ยอมอีกแล้วผมถือว่าตรงนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกครับคุ้มยิ่งกว่าคุ้มครับการมีอยู่ของพวกเราคุ้มยิ่งกว่าคุ้มการมาของพวกเราจะยาวกว่านี้อีกสักเล็กน้อยหรือนานเท่าไหร่ก็คุ้มแน่นอนอ่ะย้อนกลับมาที่อาจารย์ต่อครับเราปูประเด็นทำให้พี่น้องทุกท่านบนมหาประชาชนทั้งทางบ้านและที่นี่เห็นภาพไปแล้วว่าเป็นยังไงคราวนี้ถามอาจารย์เข้าประเด็นตรงตามธีมของเราที่ผมได้รายงานไปเมื่อตอนต้นถ้ายิ่งลักษณ์ออกไปเศรษฐกิจไทยในแง่มุมไหนบ้างครับที่อาจารย์จะพยายามอธิบายให้มวลมหาประชาชนได้รับรู้ว่าเศรษฐกิจดีขึ้นแน่นอนตัวเลขตรงนั้นดีดขึ้นตัวเลขตรงนี้พุ่งขึ้นความเป็นอยู่ดีขึ้นถ้ายิ่งลักษณ์ออกไปเอาอย่างนี้ก็แล้วกันครับผมพูดในหลักการก่อนก็แล้วกันได้ครับนะครับคือตอนนี้คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นรัฐบาลเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งรัฐบาลครับผู้รักษาการในตำแหน่งรัฐบาลทำอะไรก็ไม่ได้รอคนใหม่คนใหม่ก็ไม่มาครับแล้วจะอยู่ไปทำไมอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเพราะนั้นถ้าแกไม่เสียสละนะครับและแกยังจะทู่ซีอยู่ต่อไปมันก็ทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้นะครับมันก็ทำอะไรไม่มากไปกว่านี้ที่มันก็จะมีตัวเร่งมาเรื่อยๆก็คือในเรื่องของหน้าที่ของรัฐบาลอย่างเช่นอะไรครับการตั้งงบประมาณการตั้งงบประมาณงบประมาณที่เราใช้จ่ายกันทุกวันนี้เนี่ยมันทำพูดง่ายว่าทำในลักษณะต้มก๋วยเตี๋ยวขายคืออะไรไม่มีการปรับปรุงก็คือทำปีต่อปีนะฮะเพราะนั้นต้มก๋วยเตี๋ยวขายก็ทำวันต่อวันใช่ไหมมันถึงสดอร่อยอันนี้ก็จะทำปีต่อปีแต่จริงๆเนี่ยวิธีการทำงบประมาณนี้มันเป็นวิธีที่โบราณที่สุด
นะครับธรรมดาเนี่ยเขาจะตั้งงบประมาณเนี่ยเขาจะทำ3ปีบ้าง5ปีบ้างล่วงหน้าอ๋อเหรอครับครับเขาจะมานั่งต้มก๋วยเตี๋ยวขายทุกปีอย่างนี้เพราะว่าโครงการมันไม่ต่อเนื่องเลยครับอ๋อครับครับถ้าคุณอยากจะทำโครงการอะไรก็ทำ3ปี5ปีล่วงหน้าเลยแล้วก็มี standing committee ก็คือมีคณะกรรมการที่การที่มันเป็นคณะกรรมการถาวรอ๋ออุ้ยนี่เป็นความรู้ใหม่ผมนะเนี่ยเป็นคณะกรรมการถาวรแล้วก็ค่อยจัดทำงบประมาณไปยกเว้นว่าก็จะมีส่วนเพิ่มก็คือส่วนไหนที่มันเป็นงบฉุกเฉินงบอะไรก็ค่อยๆค่อยๆเป็นงบกลางตอนนี้ใช่ครับแต่ว่าไม่ใช่งบกลางประเภทว่ามีแต่เช็คเปล่า ให้กรอกตัวเลขกระกรอกผู้รับเอาเองมันไม่ใช่นะครับในส่วนตัวนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าคุณยิ่งรักยังอยู่เนี่ยงบประมาณเนี่ยมันจะทำได้ยากลำบากมากครับนะครับอันนี้เป็นพูดง่ายว่าถ้ารัฐบาลไม่ทำงบประมาณจะอยู่ไปทำไมครับไม่มีตังค์ได้แต่จ่ายเงินเดือนให้พวกผมนะฮะครับแต่จะบอกให้พวกผมเดินทิศไหนจะเป็นยังไงเดเรคชั่นไม่มีเพราะว่ามันไม่มีงบประมาณให้ครับก็คือถ้างบประมาณปีหน้าไม่ออกงบประมาณเราเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาแล้วไปสิ้นกันยาครับอันนี้กับตุลานี่เดือนนี้เดือน4ละเดือนนี้เดือน4แล้วนะงบปี57นี่จะสิ้น30กันยาปีนี้ล่ะใช่นี่6เดือนแล้วนะฮะตอนนี้ต้องทำงบปี58กันแล้วนะใช่เริ่ม process แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยครับเพราะไม่มีอำนาจครับผมไม่มีอำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารัฐบาลไม่ทำงบประมาณแล้วจะอยู่ไปทำไมฮะไม่มีประโยชน์ก็คือพูดง่ายๆคุณรักษาการในตำแหน่งรัฐบาลมันไม่มีประโยชน์ครับนะครับสู้ให้คนหนึ่งเขามาทำดีไหมเขาจะได้ทำงบประมาณได้อันนี้ผมไม่พูดถึงเรื่องคอร์รัปชันนะฮะคุณจะคอร์รัปชันไม่คอร์รัปชันเอาแค่ว่าคุณไม่รับคอร์รัปชันเนี่ยคุณก็ไม่มีพูดง่ายว่าไงไม่มีเหตุผลที่จะอยู่แล้วนะครับในส่วนตัวนี้และอีกประเด็นนึงครับในเรื่องของหน้าที่รัฐบาลบทบาทและหน้าที่ของรัฐบาลจะเห็นนะครับเมื่อกี้ท่านอดีตส.ส.อนุชาพูดนะครับประเด็นสำคัญก็คือว่าการกู้เงิน2ล้านล้านก็ดีกู้เงิน350,000ล้านมาทำเรื่องโครงการน้ำก็ดีนะครับเรื่องของจำนำข้าวก็ดีประเด็นหลักเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านรัฐบาลเนี่ยนะครับคำนึงว่าตัวเองเนี่ยมีบทบาทหน้าที่อย่างไรเรื่องนี้จะไม่เข้ามายุ่งเลยครับอะไรที่ทำแล้ว2ล้านล้านบอกจะมีรถไฟความเร็วสูงและความเร็วสูง ก็เขาจะเอกชนคิดว่ามีกำไรก็ทำสิครับรัฐบาลไม่เกี่ยวใช่ไหมฮะเอกชนคิดมาทำแล้วมีกำไรเอาเลยมาขอรัฐบาลทำรัฐบาลไม่เก็บค่าตรงก็ได้รัฐบาลเป็นเพียงหน่วยงานอำนวยความสะดวกสนับสนุนแต่ไม่ใช่หน่วยงานหลักที่จะไปทำให้เกิดกำไรเก็บก็ดูอย่างค้าข้าวสิครับค้าเป็นไหมล่ะผมถามว่าคนในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยกระทรวงกรมการค้าต่างประเทศกรมเจรจาการค้าความผู้นี้ค้าข้าวเป็นไหมค้าไม่เป็นสักคนหรอกไม่เป็นสักคนน่าจะปล่อยให้ชาวนาเขาทำน่าจะปล่อยให้โรงสีผู้ค้าค้าส่งออกเพราะมีกลไกอยู่แล้วเนี่ยครับถูกไหมครับถามเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าคุณเก่งกว่าเขาไหมไม่เก่งแล้วข้าราชการกระทรวงพาณิชย์มีกี่คนก็มีไม่พอที่จะมานั่งทำงานอย่างนี้คุณต้องเล่นบทบาทให้ถูกว่ากระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่อะไรครับเป็นผู้กำกับดูแลใช่ป่ะครับแต่ไม่ใช่เป็นหน้าที่เป็นผู้เล่นครับถูกไหมครับถ้าหน้าที่เป็นผู้เล่นแล้วไปแข่งกับเอกชนคุณก็ไม่มีความสามารถเท่าเอกชนอีกครับเพราะเอกชนเนี่ยก็ทำบนกำไรอะไรที่เขาขาดทุนเขาไม่ทำไอ้กำไรเนี่ยนะฮะเป็นตัวผลักดันให้เขามีประสิทธิภาพครับแต่ข้าราชการเนี่ยคำขาดทุนก็เหมือนเล็ดเด็กเล่นขายของขาดทุนผมว่าเก็บข้าวเก็บของร้านสร้างชามแต่เงินเดือนผมก็ยังเท่าเดิมเงินผมก็ยังเท่าเดิมถูกไหมครับผู้ถูกประเด็นนี้เห็นชัดเลยนะฮะเงินเดือนผมก็เท่าเดิมเพราะนั้นผมจะค่ากำไรผมจะค่าขาดทุนจะมีนโยบายประเภทบ้าบ้าบอบอมาก็ผมก็ทำในทุกอย่างเพราะว่ากำไรขาดทุนไม่เกี่ยวกับผมขาดทุนไปเยอะๆหน่อยก็ถูกลงโทษก็อาจจะภาคทันตัดเงินเดือนย้ายตำแหน่งไปเรื่องลงโทษไม่มีแล้วครับเพราะราชการส่วนใหญ่ก็คือจะปัดไปหมดแล้วฮะไอ้เรื่องอะไรที่ทำแล้วเดือดร้อนเขาก็ไม่ทำทั้งนั้นนะฮะอ๋อครับนะครับสองตัวแล้วเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่รัฐบาลว่าลงไปกระโจนลงไปเล่นแข่งกับเอกชนนี่ไม่ใช่มีตัวเลขอื่นๆอีกไหมฮะถ้ายิ่งรักออกไปแล้วพุ่งขึ้นแน่นอนผมคิดว่าประเด็นสำคัญนะครับก็คือว่าในเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเนี่ยอย่าลืมนะครับเราอยู่ในระบบทุนนิยมเสรีทุนนิยมเสรีหมายความว่าบทบาทของรัฐบาลต้องเข้าใจว่าไม่ใช่บทบาทหลักบทบาทหลักคือเอกชนการที่คุณเข้ามาทำนโยบายประชานิยมทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับก็จะเห็นนะครับว่าคุณไปแย่งงานเอกชนทำ คุณทำลายโครงสร้างที่มันมีอยู่ อย่างโครงสร้างค้าข้าวเนี่ยนะครับที่ผมเห็นนี่เสียดายที่สุดคือท่าข้าวกำนันทรงถามว่ากำนันทรงทำผิดอะไรที่อยู่แกต้องถูกเตะออกจากวงการค้าข้าว
แล้วใครรู้เรื่องข้าวดีกว่าแกไหมเออก็ไม่มีดีไม่มีเนาะเออไอ้รัฐมนตรีทั้งหลายแหล่ที่เรียนดูเนี่ยทำเป็นไหมฮะไอ้ปลัดทั้งหลายแหล่อดีตปลัดเนี่ยที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยถามการทำเป็นไหมกิติรัตน์วัฒน์ธรรมรงค์ยันยงนัทวุฒิเนี่ยมาเป็นเซตไม่เป็นสักคนหรอกครับความรู้เขาไม่สู้เขาไม่ได้หรอกครับต้องไปขอความรู้เขาทั้งนั้นครับนะครับเพราะฉะนั้นทำไมคุณไม่ให้เขาทำล่ะครับก็คุณไปแย่งเขาทำทำไมฮะประเด็นสำคัญผมมันอยู่ตรงนี้แหละครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมพูดในเรื่องโครงสร้างเยอะๆเพราะอะไรครับเพราะประเด็นก็คือว่าสิ่งที่เราหาซื้อไม่ได้ก็คือโครงสร้างครับทำไมสมัยก่อนนะครับมีบริการอินเทอร์เน็ตอันหนึ่งชื่อว่าอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์อาจจะไม่เคยอาจจะไลฟ์อะไรเอ็กซ์พลอเรอร์นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ย Microsoft ซื้อไปแล้วก็เอามาเป็นแบบของ Microsoft oh. แล้ว Microsoft เนี่ยทำไมถึงต้องยอมไปซื้อ Internet Explorer แพงๆไม่ต้องไปหาลูกค้าเนี่ยอาศัยโครงสร้างเขา oh. เหมือนปูเสฉวนนะครับปูเสฉวนมันถามว่ามันมีกระดองติดมาตั้งแต่กำเนิดไหมไม่มีครับเออมันไม่มีกระดองติดมาแต่มันก็ต้องไปหากระดองสวยๆมาอืมเพราะนั้นทุนนิยมก็คือว่าอ้อคนนี้มีกลุ่มลูกค้าอยู่นะผมก็ไปซื้อผมก็ได้กระดองสวยๆเข้ามามีโครงข่ายลูกค้าผมไม่ต้องสร้างเองครับครับครับอันตรงนี้แต่ถ้าที่รัฐบาลยิ่งรักทำอยู่ในขณะนี้เนี่ยที่บอกว่าอนาคตเราจะแย่ผมพูดเรื่องโครงสร้างตลอดเวลาเพราะผมไม่อยากจะลงไปในรายละเอียดเนี่ยประเด็นหลักก็คือว่าคุณกำลังทำลายกระดองทำลายโครงสร้างที่มันมีอยู่เพราะนั้นโครงสร้างเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรครับเป็นเรื่องที่มันมีค่าครับครับนะฮะโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยเป็นบางทีเนี่ยมันมองไม่เห็นมันไม่เห็นเหมือนกับตึกรามบ้านช่องมีหินปูนทรายไม่ใช่มันดูเป็นนามธรรมนะแต่โครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยมันสามารถอย่างโครงสร้างตลาดค้าการค้าอุตสาหกรรมข้าวเราเนี่ยตั้งแต่การปลูกข้าวโรงสีการส่งออกตลาดลูกค้าสิ่งพวกนี้มีค่าทั้งนั้นนะครับครับมันมีค่าทั้งนั้นแหละครับนะครับแต่ถามว่าคุณทำลายย่อยยับด้วยนโยบายของคุณเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าขาดทุนแค่ห้าแสนล้านนะ400,000-500,000 ล้านว่าขาดทุนจำนำข้าวอย่างเดียวแต่โครงสร้างข้าวทั้งระบบมันพังหมดมันพังทลายแล้วถามว่าคุณจะสร้างในใช้เวลาอีกนานไหมกว่าจะกู้คืนมาใช่ไหมใช่ครับแค่เอาแค่ชื่อเสียงข้าวไทยเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเขาจะแน่ใจได้ไงว่าไอ้ข้าวที่มันเน่าอยู่เนี่ยจะไม่ปนออกมาข้าวที่เราขายต่อไปสมมติว่าถ้าไม่มีรัฐบาลใหม่มาเนี่ยแล้วเขาบอกว่าโอเคผมจะฟื้นฟูตลาดข้าวไทยจะเป็นส่งออก number 1ครับถามว่าอีกกี่ปีฮะจะอีกกี่ปีเราจะกลับไปขึ้นสู่แท่นอันดับ1นะทุกคนจะถามคู่คนผู้ซื้อจะต้องถามคำเดียวว่าตกลงคุณจะเอาไอ้ข้าวที่มันเน่าๆปนมามั้ยและที่ไม่ปนเนี่ยเขาจะถามต่อไปว่าไอ้ที่ไม่ปนเนี่ยที่มันเน่าอยู่เนี่ยคุณจะทำอะไรกับมันเผาให้ผมดูได้มั้ยเพื่อให้ผมแน่ใจว่าเออมันจะไม่มีข้าวเน่ามาปนอีกแล้วนะครับผมเนาะโอ้ความเชื่อมั่นเสียไปที่ใช้ระยะเวลานานในการกู้มาโอ้ยความเชื่อมั่นเนี่ยมันสิ่งที่มันพูดง่ายว่าไงครับมันไม่มีขายที่ร้านเซเว่นฮะไปเปิดดูได้เลยครับว่าเอ้ยผมซื้อจะทำเชื่อมั่นสัก2ห่อมีไหมคงไม่มีสาขาไหนขายครับอาจารย์ครับก็มันเป็นสิ่งที่คุณต้องทำขึ้นมาใช่ไหมครับครับรัฐบาลนี่ทำย่อยยับตัวเองก็คือทำลายความเชื่อมั่นที่ผู้มีอำนาจอธิปไตยก็คือประชาชนมอบให้ก็ทำลายตัวเองนะครับครับผมโอเคโดยสรุปเลยฮะอาจารย์ชวินพูดให้พี่น้องทุกท่านทราบว่าถ้ายิ่งรักออกไปเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นในภาพใหญ่เลยฮะเป็นมหาภาคเป็นแบบเศรษฐกิจมหาภาคคือเชิงโครงสร้างเลยเป็นการกอบกู้โครงสร้างทำให้โครงสร้างทุกอย่างมันกลับเข้าล็อกกลับคืนแบบปกติเหมือนกระดูกที่หักอยู่ก็เข้าเฟือกมาซะและเซตให้มันกลับมาสู่องศาปกติจะได้เดินจะวิ่งได้นะฮะคราวนี้ไปถามที่คุณอนุชาครับอันนี้อาจจะแตกออกมาในรูปแบบของแบบตัวเลขบางด้านบางมุมบางนโยบายเลยว่าถ้ายิ่งลักษณ์ออกไปเศรษฐกิจไทยดีขึ้นอย่างไรคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าถามว่าการชุมนุมของพี่น้องมวลมหาประชาชนเนี่ยยืดเยื้อหรือเปล่าครับคนยอมรับว่ายืดเยื้อครับผ่านมา5วันอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าจะจบในลักษณะแบบไหนแต่ถ้าเกิดสมมติคุณยิ่งลักษณ์ยอมที่จะลาออกแล้วให้เกิดการปฏิรูปเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าไม่ว่าจะเป็น GDP ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะทำให้หน่วยงานที่เขาประเมินเนี่ยต้องรีบไปทำการบ้านใหม่หมดเลยนั่นหมายความว่ามันจะดีขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าอะไรครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขอย่างเช่นเรื่องของการที่ตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวจำได้ไหมครับว่าตอนที่เรามีในการชุมนุมที่ราชประสงค์ปี53ของคนเสื้อแดงพอยุติการชุมนุมถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวก็กรูกลับมาเหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยมีสิ่งดีๆในส่งตรงนี้อยู่แล้วก็คือว่าเรามีวัฒนธรรมที่เราพูดง่ายๆว่าไม่ต้องไปโฆษณาที่ไหนตอนนี้เป็นที่รู้ทั่วประเทศทั่วโลกอยู่แล้ว
นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรามีทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวครับมหาศาลที่ไม่ว่าจะเป็นเกาะจะเป็นเขาหรือว่าจะเป็นป่าทุกรูปแบบทุกรูปแบบที่ตอนนี้ใครๆก็อยากมาเที่ยวแม้กระทั่งกรุงเทพมหานครได้รับการโหวตหรือว่าได้รับรางวัลให้เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกมา3ปีซ้อนใช่ครับต่อกันหลายปีมากเพราะฉะนั้นประเทศไทยกรุงเทพมหานครต่างจังหวัดสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่เนี่ยนักท่องเที่ยวกลับมาแน่นอนแต่ณวันนี้ที่ยังไม่มาก็เพราะว่ารัฐบาลยังยื้ออยู่นะครับยื้ออยู่ก็คือว่ายังคิดว่ามวลมหาประชาชนที่ออกมาเนี่ยออกมาเพื่อที่สร้างกระแสให้กับตัวเองสร้างกระแสให้กับลุงกำนันสร้างกระแสให้กับคนกรุงเทพให้กับอะไรแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเป็นการรวมตัวของคนทั่วประเทศตอนนี้ที่อยากให้มีการปฏิรูปอย่างเป็นรูปธรรมครับคราวนี้ถ้าคุณยิ่งลักษณ์ไม่ออกไปเนี่ยความยืดเยื้อที่จะเกิดขึ้นแน่นอนครับมันเป็นประเด็นที่จะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะไม่ก้าวเดินต่อยิ่งนานเท่าไหร่ตัวเลขมันก็ยิ่งจะน้อยลงในเรื่องของการเติบโตครับตอนนี้เนี่ย GDP เขาคิดว่าจะอยู่ที่ประมาณการเติบโตอยู่ที่ประมาณ 3% 3หรือแม้กระทั่งหน่วยงานบางหน่วยงานที่เขาทำวิจัยมาเขาบอกว่าอาจจะอยู่ที่ประมาณ 2% 2ด้วยซ้ำแต่ว่าถ้าคุณยิ่งลักษณ์ออกไปเปิดให้เกิดการปฏิรูปแล้วการปฏิรูปที่ทำมาทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องของการปฏิรูปเฉพาะนักการเมืองอย่างเดียวครับมันปฏิรูปในหลายๆเรื่องนะครับในเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเราพูดถึงการปฏิรูปพลังงานครับเราพูดถึงการปฏิรูปโครงสร้างในเรื่องของการที่จะให้คนเข้ามาแล้วมีความรู้สึกอย่างที่อาจารย์พูดเชื่อมั่นในการลงทุนไม่ใช่ณวันนี้มาถึงปุ๊บแล้วก็จะต้องบอกว่าจะต้องจ่ายใต้โต๊ะสักเท่าไหร่จะต้องมีค่าที่จะพูดง่ายๆว่า on top หรือว่าพูดง่ายฝรั่งเขาเรียก on top นะแต่ประเทศไทยเขาเรียก under table under table พวกเรานี่มันสลับกันแต่จริงๆแล้วก็คือเขาจะได้รู้ต้นทุนที่จริงๆแล้วมวลมหาประชาชนก็จะได้นำแนวคิดในการปฏิรูปไปทำในสิ่งที่สร้างสรรค์เราจะได้เริ่มสตาร์ทนับหนึ่งกันสักทีไม่งั้นตอนนี้เราก็จะต้องมาพูดถึงว่าทำไมคุณยิ่งลักษณ์ถึงไม่ยอมรับอำนาจศาลทำไมคุณยิ่งลักษณ์ถึงไม่ยอมรับอำนาจในการที่จะวินิจฉัยขององค์กรอิสระหรือแม้กระทั่งคุณยิ่งลักษณ์จะเดินหน้าเพื่อที่จะเลือกตั้งอยู่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นอย่างแน่นอนแต่วันใดนะครับถ้าเกิดสมมติคุณยิ่งลักษณ์บอกว่าดิฉันยอมแล้วค่ะดิฉันยอมที่จะไปปฏิรูปดิฉันยอมที่จะเสียสละเพื่อประเทศชาติโอ้คำนี้นะครับอันนี้ผมคิดว่าคุณยิ่งลักษณ์ยังมีแผ่นดินที่จะอยู่ต่อแล้วแถมยังจะต้องได้การสรรเสริญจากพี่น้องมวลมหาประชาชนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะกลับมาเป็นคนที่มีสติแล้วก็สำนึกถึงบุญคุณของประเทศชาติครับแต่ถ้าเกิดตราบใดที่ยังอยู่กันไปแบบนี้แล้วก็ไม่คิดถึงผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนหรือคนไทยทั่วประเทศแล้วเนี่ยผมคิดว่าเศรษฐกิจยังไงเนี่ยดิ่งเหวจากนี้ไปแน่นอนครับยิ่งยืดเยื้อเข้าไปยิ่งทำให้การลงทุนของนักธุรกิจไม่มีความเชื่อมั่นครับยิ่งยืดเยื้อเข้าไปทำให้นักท่องเที่ยวไม่กล้าที่จะเข้ามาเพราะมีความรู้สึกว่าไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเพราะว่าความรุนแรงมันเริ่มที่จะเห็นแล้วไม่ใช่จากฝ่ายพี่น้องประชาชนที่มาชุมนุมแต่มาจากผู้ที่อยู่เห็นด้วยกับรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นว่าคุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้ออกมาปรามฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลเลยนะครับคุณยิ่งลักษณ์ออกมาพูดว่าอยากให้ทุกอย่างเนี่ยอยู่ภายใต้กฎหมายครับทุกคนใช้สิทธิ์เรียกร้องอันมีความถูกต้องแต่สุดท้ายแล้วมันยิงตู้มระเบิดตรงนั้นคุณยิ่งลักษณ์ก็ยังเฉยยังเฉยอยู่ไม่มีการพูดเลยบอกว่าคนเสื้อแดงหรือคนที่สนับสนุนรัฐบาลอย่าใช้ความรุนแรงไม่เคยพูดออกมาสักคำหนึ่งเลยครับไม่แน่นะครับถ้าเกิดสมมติว่ามีใครที่ดู Blue Sky แล้วพรุ่งนี้อาจจะบอกกระซิบคุณยิ่งลักษณ์ว่าให้พูดว่าหยุดเถิดวันที่5เนี่ยนะอย่าถนนดาษาใช่ไหมครับอย่าทำอะไรให้มันรุนแรงเลยมันไม่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติและท่านก็จะอยู่ยากไปอีกนั่นสิฮะนะฮะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ได้อยู่ที่มวลมหาประชาชนเป็นหลักครับมวลมหาประชาชนก็ออกมาชุมนุมอย่างนี้แหละครับเรียกร้องให้ปฏิรูปจริงๆต้องการให้ปฏิรูปตั้งแต่ปีใหม่แล้วแต่จบปีใหม่มาเจอวันเด็กจบวันเด็กมาเจอวาเลนไทน์จบวาเลนไทน์เสร็จปุ๊บมาเจอตุ๊ดจีนจะเจอเชงเม้งแล้ววันเสาร์นี้มาเจอเชงเม้งเสร็จปุ๊บแล้วก็มาเจอนี่ลุงกำนันบอกว่าเตรียมตัวเชิญมาสงกรานต์แล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยได้ตระหนักว่าถ้าสามารถที่จะเห็นถึงประโยชน์ของประเทศไทยเป็นหลักรับรองได้แน่ว่าคนไทยก็ยังจะสามารถที่จะลืมตาอ้าปาก
ต่อได้ชาวนาสามารถที่จะทำข้าวเกี่ยวข้าวแล้วก็ใช้กลไกของตลาดปกติสามารถที่จะดำเนินต่อไปได้ครับผมโครงการประชานิยมต่างๆที่เคยทำมาในอดีตเสียหายเท่าไหร่เป็นเรื่องของที่องค์กรอิสระหรือใครก็แล้วแต่เขาเป็นผู้ตัดสินไม่ใช่มวลมหาประชาชนตัดสินพวกเราอยู่ดีๆจะไปบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์ตอนนี้เนี่ยต้องมาเข้าคุกไม่ได้เอาจับมาขังตรงสวนลุมตรงนี้มันไม่ใช่เราไม่ได้เรียกร้องอย่างนั้นเลยเรียกร้องให้ยอมรับในคำตัดสินนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็บอกแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการ 3.5 แสนล้าน 350,000 ล้านเรื่องน้ำตอนที่ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่ารัฐบาลชุดนี้สามารถดำเนินการได้ครับผมเข้าใจว่าไม่มีใครออกมาแล้วบอกว่าจะออกมาเย้ยๆเย้ยๆเย้ยไม่เห็นด้วยหรือไปยิงระเบิดครับ M79 ลงศาลรัฐธรรมนูญไม่มีทุกคนก็ก้มหน้าก้มตาแล้วบอกว่าโอเคยอมรับยอมรับพอมาถึง2ล้านล้านพอเป็นตลปัดกับข้างอีกฝั่งนึงกลายเป็นว่าไม่สามารถดำเนินการได้เป็นยังไงล่ะครับกลายเป็นว่ามวลมหาประชาชนถ่วงความเจริญของประเทศชาติครับซึ่งมันจริงๆไม่ใช่ถ้าเกิดณวันนี้เนี่ยเราจะสร้างรถไฟรางคู่ข้างๆไปในงบประมาณปกติครับมีการที่จะต้องสร้างเนี่ยทั้งหมดเกือบ 2,000 กว่ากิโลเมตรครับผมคิดว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยไปจี้นิ้วบอกผู้ว่าการรถไฟนะวันนี้ว่า 2,000 กว่ากิโลเมตรจะสร้างให้เสร็จภายใน7ปีได้หรือไม่ดีไม่ดีแกยังไม่กล้าตอบเลยนะครับแกยังคงต้องบอกว่าเดี๋ยวขอเวลาดูหน่อยอย่าเพิ่งเอาเงินมาให้เพราะเอาเงินมาให้ตอนนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จสร้างไม่ทันครับเพราะฉะนั้นการที่มวลมหาประชาชนออกมาก็เหมือนกับว่ามาทำให้ทุกอย่างเนี่ยสามารถที่จะเข้ากรอบเข้ากรอบกรอบตรงนี้ก็คือว่ากรอบอะไรกรอบของการที่จะทำงบประมาณในรูปแบบไหนก็แล้วแต่ให้ยึดถึงผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนไม่ใช่ของกลุ่มที่มีอำนาจเข้ามาด้วยเสียงเลือกตั้งที่บอกว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่แต่สุดท้ายแล้วเข้ามาแล้วเนี่ยก็คือทำตามอำเภอใจไม่ได้คิดถึงผลรวมที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติต่อให้เราวันนี้เนี่ยมีอะไรก็โครงการอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นแต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดมีการทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องการก่อสร้างเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ก่อสร้างแล้วก็คือทุจริตกันด้วยหินดินทรายหรือเป็นในเรื่องของการที่จะกินหัวคิวเปอร์เซ็นต์คอมมิชชั่นมันกินกันด้วยค่าที่ปรึกษาค่าอะไรก็แล้วแต่รถไฟความเร็วสูงยังไม่รู้จะสร้างยังไงเลยมีค่าที่ไปปรึกษาไปแล้วไม่รู้กี่หมื่นล้านนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งเลยตอนนี้เนี่ยเราดึงเงินของพวกเราออกมาจากกระเป๋าของคนที่คิดไม่ดีคิดไม่ร้ายกับประเทศชาติเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้ารัฐบาลออกไปก็จะได้เดินหน้าปฏิรูปปฏิรูปเสร็จแล้วผมคิดว่าประเทศไทยไม่แพ้ประเทศใดในโลกนี้เรามีคนเก่งๆเยอะเราพูดถึงเรื่องของโครงการที่จะก่อสร้างระบบคมนาคมโลจิสติกไม่จำเป็นต้องไปจ้างต่างประเทศวิศวกรของเรามีเยอะในเรื่องของบุคลากรทางด้านการแพทย์เราสามารถที่จะทำวิจัยทำพัฒนาได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นในส่วนของข้าราชการแล้วก็เอกชนของเรานะครับที่ทำธุรกิจไม่ต้องไปทำอะไรให้เขามากหรอกครับทำให้มันแฟร์เพลย์ถูกต้องเราพูดถึงเรื่องของเกมกีฬาเวลาเขามีฟีฟ่าเห็นไหมฮะเขามีเด็กจูงมือไปแล้วเขาก็บอกว่าแฟร์เพลย์นั่นคือขอให้ทุกอย่างอยู่ด้วยความยุติธรรมแล้วทุกอย่างจะดำเนินการไปด้วยคันลองของมันครับนะครับถ้าเราไม่ไปบิดเบี้ยวไม่ไปบิดพริ้วทุกอย่างก็สามารถดำเนินการไปได้เศรษฐกิจของเราไปได้ดีแน่นอนถ้าคุณยิ่งรักออกไปโอเคชัดเจนมากเลยครับพี่น้องครับชัดเจนมากออกไปซะเถิดออกไปอย่างเดียวง่ายมากพรุ่งนี้ตื่นมาออกไปเศรษฐกิจดีขึ้นเลยวันรุ่งขึ้นนี่พูดแบบนี้ก็คงจะไม่เกินไปนะนะฮะอ้าวดูเวลาก็ประมาณนี้แล้วฮะท้ายที่สุดสุดท้ายเผื่อผมตกหล่นไม่ได้ถามในประเด็นที่บางทีทั้งอาจารย์ทั้งคุณอนุชาอยากจะหยิบมาฝากพี่น้องกันทิ้งท้ายฝากอะไรให้กับมวลมหาประชาชนในค่ำคืนนี้ก่อนจากกันไปครับเริ่มที่ใครก่อนนี้เริ่มที่คุณอนุชาก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวปิดท้ายที่อาจารย์ฮะครับก็อยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าพี่น้องมวลมหาประชาชนที่รักทุกคนนะครับผมมีโอกาสได้พูดคุยกับนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศก็ดีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ยังได้พูดคุยกับทูตานุทูตหลายๆที่นะครับตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มที่จะมีความเข้าใจในสิ่งที่พวกเราออกมาต่อสู้กันนั่นหมายความว่าพวกเราไม่ใช่เป็นคนที่จะไม่รักประชาธิปไตยพวกเรารักประชาธิปไตยแต่พวกเรารักประชาธิปไตยในลักษณะของการที่จะยั่งยืนในอนาคตไม่ใช่รักประชาธิปไตยเพื่อที่จะให้อำนาจใครคนใดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วเอาไปทำตามที่เขาอยากจะทำตามอำเภอใจ
พราะฉะนั้นการเลือกตั้งก็ดีการที่จะบอกว่าทำไมมวลมหาประชาชนไม่ออกไปเลือกตั้งทำไมถึงออกมาขัดขวางจริงๆถ้าเกิดมีการปฏิรูปจะใช้เวลาสักเท่าไหร่ก็แล้วแต่ผมคิดว่าสามารถที่ดำเนินการได้ณวันนี้หลายๆส่วนก็พร้อมที่จะมีการพูดคุยกันแต่ต้องพูดคุยกันด้วยสิ่งที่มวลมหาประชาชนคิดว่าเป็นประโยชน์หรือคนที่อยู่ตรงข้ามมวลมหาประชาชนเป็นประโยชน์ถ้าคิดว่าจะต้องมีการนิรโทษกรรมโดยที่ว่าคุณทักษิณชินวัตรไม่ผิดเลยถ้าคิดว่าจะต้องมีการคืนเงิน 46,000 ล้านบวกดอกเบี้ยอีกแล้วแต่หรือคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งบริหารประเทศชาติมา2ปีกว่าแล้วก็ยังทำผิดในหลายๆเรื่องแล้วจะบอกว่าให้ยกทุกอย่างยกประโยชน์ให้ตรงนั้นผมถือว่าอีกหน่อยในประเทศไทยก็คงจะลำบากถ้าเราจะต้องอยู่ภายใต้นิติรัฐในกฎหมายต่างๆที่จะออกมาก็จะไม่มีการศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าการพูดคุยเป็นเรื่องปกติแต่ต้องพูดคุยด้วยความถูกต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมแล้วก็โปร่งใสไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของใครคนใดหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าประเทศชาติก็จะไปรอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสังคมความสงบประเทศไทยจะได้กลับคืนมาพี่น้องประชาชนจะได้ไม่มีการแบ่งแยกสีกันอีกต่อไปเราจะได้ไม่ต้องมีการชุมนุมกันในลักษณะเรียกร้องอย่างนี้การปฏิรูปอีกหน่อยเรามาเรียกร้องมีการชุมนุมกันในเรื่องอื่นๆที่เป็นประโยชน์กับประเทศที่พูดง่ายๆว่าทำให้ประเทศไทยเราดีขึ้นมาช่วยกันคิดช่วยกันทำที่จะแข่งขันกับต่างประเทศแต่ไม่ใช่มาสู้กันในลักษณะเพื่อที่จะให้ใครมามีอำนาจมากเหนือกว่าใครนะครับผมคิดว่าในอนาคตเราคงจะพอเห็นตรงนี้แต่หวังว่ามวลมหาประชาชนจะต้องอดทนกันอีกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่ารัฐบาลชุดนี้โดยเฉพาะคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยแกจะทนได้ถึงขนาดนี้เพราะว่าไม่ว่าเราจะออกมาจำนวนเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยก็คงไม่ได้คิดว่าจะเป็นอะไรที่จะทำให้เขามีความรู้สึกรู้สาเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าขบวนการยุติธรรมที่ตอนนี้ไม่ได้เร่งรีบอะไรแต่ว่าผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อย่างน้อยประเทศไทยยังมีความหวังครับครับปิดท้ายที่อาจารย์ชวินครับเชิญครับผมสั้นๆ นิดเดียวนะครับผมคิดว่าเราเปลี่ยนระบบการปกครองนะครับจากบุคคลด้วยบุคคลเนี่ยนะครับหรือกลุ่มบุคคลมาเป็นปกครองด้วยตัวหนังสือนะครับมาเป็นปกครองเปลี่ยนระบบการปกครองมาปกครองด้วยตัวหนังสือเนี่ยเราก็พยายามจะอะไรครับเราก็ไปเจตนารมณ์ก็คือว่าไม่ได้อาศัยบุคคลใดวิจารณญาณของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับหรือรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่เคารพกฎหมายไม่เคารพเจตนารมณ์กฎหมายผมก็อยากจะถามว่าแล้วในอนาคตเนี่ยใครจะมาลงทุนใครจะมาค้าขายกับประเทศที่รัฐบาลนั้นไม่เคารพกฎหมายแม้กระทั่งคำสั่งศาลหรืออะไรก็ไม่เคารพและถามว่าเขาจะค้าขายกันยังไงเขาจะมาลงทุนยังไงไม่มีทางหรอกครับในส่วนตัวนี้อันนี้เป็นสิ่งหลักเลยนะครับว่าถ้ารัฐบาลไม่ทำเป็นตัวอย่างแล้วรัฐบาลบิดพริ้วซะเองแล้วใครล่ะครับแล้วรัฐบาลจะสั่งให้ใครทำล่ะครับเพราะรัฐบาลเป็นแม่ปูที่เดินมันเดินไม่ตรงทางก็มีสั้นๆแค่นี้แหละครับครับผมปิดท้ายสั้นๆแบบนี้ครับสรุปเลยก็คือตามธีมที่เราคุยกันมาประมาณสัก40นาทีถึง1ชั่วโมงตรงนี้ถ้ายิ่งลักษณ์ออกไปเศรษฐกิจไทยดีขึ้นไม่เฉพาะเศรษฐกิจทั้งการเมืองสังคมวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวไทยจะดีขึ้นแน่นอนวันนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์ชวินลีนะบรรจงจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับและขอบพระคุณคุณอนุชาบุรพชัยศรีอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องมวลมหาประชาชนทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับและผมลาไปเลยตรงนี้ครับเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าส่งไมค์ต่อให้อาจารย์กบครับ